สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับโบในวิดีโอที่สัญญาแล้วก็รอคอยกันมาในช่วงใช้เราชอบเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภานะคะตอนนี้ก็เป็นเดือนมีนาคมแล้วเป็นเดือนวันเกิดของโบเองดีใจมากเลยนะที่แบบมาถึงเดือนเกิดตัวเองแล้วนะคะในตอนนี้นะคะเรื่องที่เป็นห่วงกันก็น่าจะเป็นโควิด-19นะคะไวรัสตัวนี้ยังไม่มียาที่แบบรักษาจริงจังได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าสถานการณ์ก็บางประเทศค่อยๆแบบดีขึ้นแต่บางประเทศก็มีแย่นะยังไงก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนแล้วกันนะคะคนที่กำลังเป็นห่วงสถานการณ์อยู่ก็โบนะคิดว่าในตอนนี้นะคะก็มีสื่อหลายๆสื่อแล้วก็มีคุณหมอหลายๆท่านนะคะออกมาให้ข้อมูลแล้วว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆรักษาสุขภาพให้แบบแข็งแรงนะคะโบก็ไม่อยากจะให้สถานการณ์มันซีเรียสเกินไปเนาะจะแบบพูดเป็นงานเป็นการก็ไม่อยากจะแบบทำให้ทุกคนที่เข้ามาดูเราคิดว่าเฮ้ยมันน้อยมันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแค่ข่าวแค่อะไรก็น่าจะคิดว่าได้รับข่าวสารข้อมูลอะไรกันอยู่แล้วนะคะตามสื่อต่างๆเนาะอ่ะมาพูดถึงสิ่งที่โบจะมาเล่าดีกว่าว่าชอบสิ่งเหล่านี้ใช้บ่อยๆเพราะว่าอะไรทำไมยังไงนะคะมาเริ่มจากสกินแคร์ตามสเต็ปกันนะสกินแคร์ตัวแรกที่จะพูดถึงกำลังคิดอยู่จะพูดอะไรก่อนดี พูดตัวนี้แล้วกันเนาะเป็นเซรั่มนะคะของ The Ordinary นะคะจะบอกว่าใช้ที่จริงอ่ะใช้มากกว่า2เดือนกว่ากับ3เดือนแล้วนะคะที่โบใช้มาเนี่ยเขาชื่อว่าเนียซินามาย 10% นะคะบวกกับซิงค์ 1% เขาดังอยู่แล้วสำหรับคนที่เป็นผิวแบบมีรอยสิวแล้วก็ผิวมันผิวผสมนะคะสามารถที่จะกระชับรูขุมขนได้ดีพอใช้ไปแล้วเรารู้สึกว่ามันกระชับรูขุมขนได้จริงๆอ่ะแล้วก็เหมาะสำหรับผิวของเราอย่างยิ่งเพราะเขาไม่ทำให้ผิวเรามันเยิ้มนะบอกเลยว่าเวลาที่จะใช้นะคะถ้าแบบ30อัพขึ้นไปเนี่ยอย่าใช้แค่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เกี่ยวกับริ้วรอยก่อนวัยไม่ใช่ก่อนวัยสิเป็นแอนตี้เอจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ช่วยนะคะแต่ว่าจะช่วยในเรื่องของผิวมันผิวผสมทำให้ผิวของเราบาลานซ์แล้วก็ทำให้สิวต่างๆที่แบบอยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยแบบผุดออกมานะคะแล้วก็แบบดีขึ้นไม่ทำให้มีสิวอักเสบมากขึ้นนั่นเองโบใช้แล้วประทับใจมากนี่คือขวดที่3แล้วนะคะแล้วก็คิดว่าจะซื้อต่อไปเรื่อยๆตอนนี้คือซื้อตุนไว้แล้วเพราะว่ามีในบางช่วงนะทุกคนเขาหมดสต็อกค่ะถ้าเขาหมดสต็อกนี่คือแบบอยู่ที่นี่นะคะที่เยอรมันเนี่ยจะแบบประมาณเกือบเดือนเลยแหละกว่าเขาจะมาลงสต็อกอีกครั้งน่ะแล้วโบแบบโอแบบแซ่ดมากแล้วก็คิดว่าเวลาที่ซื้อก็จะซื้อสต็อกไว้ประมาณ 2-3 ขวดเลยตัวที่2ตัวนี้ราคาแบบอัพขึ้นมาหน่อยจะเป็นในเซลล์แต้มสิวของ La Roche-Posay ตัวนี้มีคนแนะนำให้โบใช้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แนะนำมาเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่แต้มเขาไปแล้วรู้สึกว่าสิวมันแห้งเร็วดีนะของ La Roche-Posay Effectra AI ค่ะตัวนี้ราคาหลักร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบที่แต้มไปนะไม่แสบเลยจะแต้มเฉพาะเวลาสิวแบบประจำเดือนมามันจะชอบมาขึ้นตรงเนี้ยตรงที่ตรงข้างบนริมฝีปากตรงเนี้ยค่ะแล้วโบแบบรู้สึกขึ้นแต่เฉพาะที่จริงๆขึ้นแต่ที่เดิมอ่ะทุกคนแล้วเวลาที่แบบเขาหายนะโบก็จะแบบทาพวกเซรั่มตรงเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็ทำให้เขาหายดีขึ้นนะรอยก็แบบไม่ได้ทิ้งรอยอะไรมากมายนะคะก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็ใช้นานมาก13กรัมนี่คือใช้ยังไม่ถึงครึ่งเลยชอบมากนะตัวต่อไปตัวที่3นะคะเป็นสกินแคร์ที่เพิ่งได้ลองเพราะว่าคือโบใช้โลชั่นหมดไปทุกอย่างแล้วแล้วในช่วงหน้าหนาวบางช่วงอ่ะผิวโบจะรู้สึกแห้งมากๆแห้งจนรู้สึกคันแบบจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยผิวเราเป็นไรวะมันจะแห้งอะไรขนาดนั้นขนาดทาโลชั่นแบบทุกวันนะคือทุกคนเป็นแบบนี้ถ้าคนที่ผิวแห้งจนคันนะคะจะต้องใช้พวกโลชั่นที่เป็นโลชั่นในร้านขายยาตัวนี้นะคะโบใช้ของ Physio Gel ค่ะ Camellia Life
บอดี้โลชั่นเป็นโลชั่นที่เนื้อบางเบามากๆค่ะแต่ว่าเขาอะช่วยบรรเทาอาการแบบผิวแห้งได้ดีนี่คือบีบออกมาแล้วเป็นโลชั่นเนื้อเหลวนะคะเขาให้ความชุ่มชื้นแต่พอเหมาะเรารู้สึกว่าเขาแบบคล้ายๆแบบพอทาไปแล้วเหมือนน้ำนิดหน่อยเลยนะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นไม่น่าเชื่อทั้งที่แบบดูแบบไม่ได้เนื้อเข้มข้นอะไรมากเป็นเนื้อโลชั่นแต่แบบให้ความชุ่มชื้นดีนะคะแล้วบริเวณที่คันหรือว่าบริเวณที่มีปัญหาแบบแห้งมากๆเนี่ยจะแบบที่แฟนโทรมามีธุระนิดหน่อยนะคะอ่ะมาต่อกันเลยพอทาไปแล้วจะรู้สึกเลยว่าชุ่มชื่นผิวที่แบบแห้งคันอะไรต่างๆก็จะหายไปนะคะหายเร็วมากไม่ใช่ว่าโลชั่นทุกตัวจะทำได้นะจะต้องแบบเฉพาะเป็นโลชั่นที่ช่วยในเรื่องนี้จริงๆก็คือแบบเป็นโลชั่นแบบเฉพาะจริงๆนะคะทุกคนบางคนคิดว่าโอ้โหฉันผิวแห้งทานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างบางทีมันช่วยได้แต่ว่าสำหรับบางคนช่วยไม่ได้อย่างโบเนี่ยช่วยไม่ได้คือจะทาตัวไหนก็ไม่หายคันถ้ามันแห้งจนคันแล้วก็จะต้องพึ่งพวกนี้เลยนะคะจำราคาไม่ได้แต่จำได้ว่าตอนนั้นได้มาตอนลดประมาณหลักร้อยค่ะก็น่าจะประมาณ300กว่าบาท300ถึง400บาทประมาณนี้เลยแต่เราไม่ได้ใช้เยอะนะคือเราใช้แค่นิดเดียวแล้วมันก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากหายคันคือแบบเอาอยู่คือในวันที่เรารู้สึกว่าผิวเราไม่ได้แห้งมากไม่ได้แห้งจนคันแบบเมื่อกี้ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะของ Rituals นะคะเป็น Ritual of Ayurveda มันทำให้รู้สึกแบบเหมือนเราไปอยู่อินเดียเลยอะแล้วก็เป็นส่วนผสมของ India Rose แล้วก็ Himalaya Honey ก็คือน้ำผึ้งหิมาลายานั่นเองIndian Rose เนี่ยพอจะเข้าใจว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่น้ำผึ้งหิมาลายาเนี่ยโบไม่รู้จริงนะว่ามันต่างจากน้ำผึ้งที่แบบเรากินยังไงนะแล้วก็มันต่างจากน้ำผึ้งประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีน้ำผึ้งไม่เหมือนกันแหละแต่เราไม่เคยกินไงเราก็ไม่รู้ว่าที่หิมาลายาเนี่ยเขาแบบรสชาติเป็นยังไงเขามีจุดเด่นอะไรนั่นแหละนั่นแหละเราก็ไม่รู้นะแต่กลิ่นของตัวเนี้ยชอบมากเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าโอ้โหมีความสดชื่นได้ความเป็นเอเชียเหมือนบ้านเกิดประมาณนี้นะคะก็เลยแบบชอบมากตัวนี้เนี่ยโบได้มาเป็นของขวัญบางคนไม่รู้จักว่า Rituals เนี่ยมันเอ๊ะเขาเป็นสกินแคร์อะไรยังไงไม่รู้จักก็ถ้าคนที่อยู่ในยุโรปนะคะหรือว่าคนที่มาเที่ยวยุโรปโบแนะนำให้ไปที่ร้านเขาเลยแล้วในนั้นเนี่ยจะมีแบบทุกสิ่งอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นแนวสปานะคะแล้วก็บางร้านก็จะมีแบบเสื้อผ้าขายด้วยเหมือนหนักมากที่จริงมันมาในกระปุกค่ะขนาดใหญ่ตัวนี้คือขนาดเล็กนะคะขนาดใหญ่เนี่ยมีแบบกระปุกแล้วก็มีรีฟิลด้วยขนาดเล็กเนี่ยแค่70มิลลิลิตรเนาะอ่ะบีบออกมาแล้วรู้สึกว่ามันเห็นไหมว่ามันเป็นเนื้อหนักเหมือนแบบฉันจะทาไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะเข้าผิวหรือเปล่าแต่ว่าก็ซึมเข้าผิวดีค่ะเป็นเนื้อหนักแต่เราไม่รู้สึกว่ามันหรือว่าทิ้งความมันไว้บนผิวนะซึมเข้าผิวไปหมดเลยนะคะแช่น้ำอุ่นแล้วก็มีกุหลาบแล้วก็มองไปที่หิมาลายานะคะแล้วก็รู้สึกแบบหายใจเข้าออกอากาศบริสุทธิ์ประมาณนี้เลยโอ้โหจินตนาการเยอะมากอ่ะผ่านไปมาดูเครื่องสำอางกันบ้างดีกว่าพวกบิวตี้เนี่ยที่จริงไม่ได้ลองอะไรใหม่มากมายเลยนะก็มีบางตัวที่ไม่เคยพูดถึงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นของที่แบบมีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นตัวนี้มีอยู่แล้วคิดว่าเคยพูดของพระบอบบี้บราวน์พรีเมียร์พลัสไฮเดรตติ้งครีมวันเซตติ้งสเปรย์เป็นเซตติ้งสเปรย์ที่บางทีโบรู้สึกเลยว่าเขาแบบทำงานได้ดีกว่าของ Smashbox เรารู้สึกว่าเขามีความอ่อนโยนมากกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้มีกลิ่นฉุนคือกลิ่นเขาเป็นกลิ่นกลางๆค่ะแบบหอมอ่อนๆ นะแต่โบไม่รู้ว่าเขามีส่วนผสมของน้ำหอมหรือเปล่านะคะเพราะว่าโบทำควรหายดูแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทำควรหายละไม่ได้เก็บไว้เลยอะเป็นกลิ่นอ่อนๆเขาอ่อนมากแบบละมุนมากเป็นกลิ่นพาวเดอร์ลิ่งที่แบบเรารู้สึกว่าโอเคมันละมุนตัวนี้ช่วยให้เมคอัพติดทนนานแล้วก็อำพรางรูขุมข
ผลได้ดีถ้าวันไหนที่ขี้เกียจหรือว่าหน้าโบไม่ค่อยมานะโบก็จะใช้ตัวนี้หรือว่าอยากให้ได้ลุคที่แบบฉ่ำหน่อยๆนะคะก็จะพึ่งตัวบ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้แหละแต่ถ้าวันไหนอยากจะแบบโอ้โหหน้าจะต้องเป๊ะวันนั้นหน้ามันมากจะต้องพึ่งตัวนี้เลยค่ะของ Benefit นะคะ The Professional Matte Rescue นะคะเป็นเจลสีฟ้าแล้วก็เวลาที่ทาไปจะให้รู้สึกแบบเย็นๆคือวันไหนที่เรารู้สึกว่าฉันต้องการความสดชื่นฉันง่วงมากแต่ต้องไปทำงานแล้วอะทำยังไงดีจัดตัวนี้ไปค่ะแล้วก็แบบจะหน้าเป๊ะมากเป๊ะมากๆเลยแหละนะเหมาะสำหรับคนที่ผิวมันผิวผสมแล้วก็คนที่มีรูขุมขนกว้างอยากจะอำพรางนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้อุดตันโบแนะนำเลยของ Benefit รุ่นนี้นะคะไม่ค่อยมีคนพูดถึงเลยนะเพราะว่ามีแต่แบบคนพูดถึงรุ่นออริจินอลใช่ไหมแต่ว่ารุ่นออริจินอลอะโบใช้ไม่ได้คือมันทำให้มีสิวอุดตันไงมันไม่ถูกกับผิวก็ขอบคุณมากค่ะที่ทำรุ่นนี้ออกมาทำให้เราใช้ได้นะคะชอบมากๆเขามีขนาด30มิลลิลิตรนะขนาดใหญ่ตัวนี้เป็นขนาดมินินะคะแต่เชื่อไหมว่ามันใกล้จะหมดแล้วแล้วโบก็ซื้อมาตุนแล้วขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวจะแบบมาแต่งหน้าให้ดูนะช่วงนี้หน้าก็แบบพอดูได้พอดูโอเคนะแล้วเวลาที่ไปทำงานส่วนใหญ่ก็จะแต่งหน้าแบบแนวสบายๆผ้าพันคอก็แบบเริ่มหลุดละที่จริงไม่ได้ใส่มาเพื่อเป็นพร็อพนะแต่โบน่ะชอบผ้าพันคอตัวนี้มากเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตัวต่อไปนะคะเอ้ยเดี๋ยวลืมพูดถึงคุชชั่นพูดถึงคุชชั่นตัวนี้ก่อนวันนี้ก็ทามานะคะให้ลุคที่แบบดูฉ่ำแล้วก็ปกปิดดีมากตอนแรกโบแทบไปเฮ้ยมันปิดแล้วเหรอแล้วโบก็ต้องมาเกลี่ยส่วนอื่นๆที่จริงอ่ะโบจะมีปัญหาแต่เฉพาะบริเวณแก้มนะคะที่จะมีพวกรอยสิวต่างๆนอกนั้นก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะตอนนี้คือแค่เนี้ยประมาณเนี้ยก็จะเน้นไปที่บริเวณที่ต้องการปกปิดนอกนั้นโบก็แค่แทบเบาๆใช้น้อยมากค่ะคือไม่ต้องใช้เยอะเลยเพราะว่าเขาปกปิดแบบสุดยอดจริงๆลังโคมรุ่นนี้นะโบแนะนำมากของ Tang Idol Ultra Cushion แต่สีเขาไม่ได้มีเยอะเหมือน Tang Idol Ultra Foundation ตัวนั้นน่ะสีจะเยอะมากแล้วสีจะเป๊ะมากกว่านะโบขอให้ไปลองกันเพราะว่าสีเขาอะบางสีแบบชมพูสีที่โบใช้นะคะก็คือสีเบอร์04ค่ะเป็นสีเบจน้ำผึ้งนะคะแล้วเป็นสีที่เหมาะกับสาวเอเชียคิดว่าเป็นสีที่แบบเข้มสุดและในบรรดาคูชั่นของไลน์นี้นะคะคือเขาแบบมีสีน้อยจริงๆต้องไปลองนะคะให้เจอสีที่แบบชอบแล้วโบก็จะมีแบบรีฟิลเขาก็จะมีฟองน้ำมาให้นะคะลิปสติกมีแท่งเดียวนะคะที่จะพูดถึงก็คือแท่งนี้เลยที่ทามาของ Tom Ford นะคะ Ultra Rich Lip Boy นะคะเขาชื่อสีว่า Grace เบอร์22รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบออกมารุ่นก่อนคือไม่ใช่รุ่นล่าสุดตอนนี้เขามีรุ่นล่าสุดออกมาแล้วตัวนี้ออกมาก่อนรุ่นล่าสุดนะคะโบไปแบบแสงนิดหน่อยนะคะเพราะรู้สึกว่าแสงธรรมชาติวันนี้เริ่มมืดมาพูดกันต่อชอบตัวนี้เพราะว่าเนื้อดีมากบอกเลยว่ามากลงทุนไปแล้วคุ้มนะคะทุกคนเพราะว่ามันแบบเป็นสีที่แบบ MLBB มากก็คือมาลิฟต์เบดอทาแล้วรู้สึกลิปชุ่มชื่นริมฝีปากชุ่มชื่นมากเดี๋ยวจะทาให้ดูแบบช้าๆอีกนิดนึงขอกระจกนี่คือเวลาที่เราเติมไปก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนลิปสติกบางรุ่นที่ทาแล้วก็มันแค่เคลือบริมฝีปากเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่ามันซึมเข้าไปนะแต่ตัวนี้รู้สึกว่าเป็นริมฝีปากของตัวเองผิวขาวผิวคล้ำทาได้หมดนะคะคือของเขาดีจริงๆอ่ะแล้วให้พิกเมนต์ที่แบบชัดเจนชุ่มชื่นริมฝีปากหมวดสุดท้ายวันนี้เป็นหมวดของน้ำหอมค่ะน้ำหอมมีทั้งหมด2กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นที่แบบฉีดประจำเวลาที่ไปทำงานโบจะฉีดกลิ่นนี้ค่ะแนะนำเลยของ Dior Jadon นะคะรีบใช้ให้หมดแล้วเพราะว่าตอนนี้มีซื้อมาตั้งแต่แบบ2ปีแล้วหรืออาจจะ3
กลัวเขาหมดอายุค่ะทุกคนน้ำหอมก็มีวันหมดอายุนะเวลาที่แบบเขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นไปแล้วเรารู้จะรู้สึกเสียดายมากถ้าเราไม่ใช้เขาให้หมดนะโมพยายามฉีดตะบี้ตะบันมากแต่ตัวเนี้ยคือไม่ต้องฉีดเยอะหรอกที่จริงเขาว่าติดทนนานมากแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ใช้ได้ทุกวันค่ะเป็นแบบ everyday perfume ได้เลยแล้วก็ฉีดแล้วไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายเพื่อนร่วมงานไม่ทำร้ายคนรอบข้างนะคะไม่มีใครมาบ่นคุณว่าโอ้โหเหม็นฉุนฉีดอะไรมานะคะไม่มีแน่นอนตัวนี้นะรับรองรับประกันเพราะว่าฉีดมานานแล้วใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบคลาสสิกมากอีกตัวหนึ่งตัวนี้ของ Armani นะคะ Armani Coach Cashmereเป็นน้ำหอมที่ฉีดแล้วให้ความรู้สึกเป็นผู้หญิงมั่นใจเซ็กซี่แล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบสดใสโดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนไปเดทหรือว่าไปเที่ยวสามารถที่จะฉีดตัวนี้ได้นะคะพอเวลาที่เราออกกำลังกายหรือเหงื่อออกเขาไม่ทำให้ฉุนไม่ทำให้ฉุนคือแบบกำลังดีอะเป็นความเซ็กซี่ที่ไม่มากไปไม่น้อยไปดูมีอะไรนะคะArmani Code รุ่นนี้บอกเลยว่าติดทนนานอ่ะเอาล่ะแต่วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ